ับกรณีที่มีผู้ชุมนุมจำกันได้ไหมครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับไปชุมนุมกันที่หน้าอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB เนี่ยนะครับแล้วก็เรียกร้องในเรื่องของการที่จะยึดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยทางอัยการก็นัดส่งตัวก็จะมีนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไมค์นายอานนท์นำพานายพรหมสอนวีระธรรมจารีหรือฟ้านายชินวัตรจันทร์กระจ่างหรือไบรท์นะครับแล้วก็นางสาววันวลีเอมจิตหรือตี้พะเยานายพงศธรตันเจริญนายณวัฒน์เลี้ยงวัฒนาส่งฟ้องต่อศาลอาญาในคดีการกระทำความผิดตามมาตรา112นะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยก็คือมีการปราศัยในหัวข้อการโอนย้ายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นของพระองค์หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ถนนพหลโยธินเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับแล้วก็ส่งฟ้องอีก26คนในฐานะความผิดตามมาตรา112ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อช่วงเช้านายชินวัตรหรือไบรท์แกนนำของคนรุ่นใหม่นนทบุรีเนี่ยได้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้ว่าวันนี้เดินทางมาที่หน้าศาลมารายงานตัวต่อศาลหลังอัยการส่งฟ้องคดี112กรณีปราศัยที่หน้า SCB ไปฟังกันครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็มีการใช้บังคับใช้มาตรา112ประชาชนทั้งที่ในหลวงนี่มีพระราชโองการนะครับมาถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าไม่ให้มีการดำเนินการใช้มาตรา112ประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางสำนักงานพระราชวังหรือคนในพระราชวงศ์จะต้องมีการทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับเกี่ยวกับว่าดีกว่าถ้าวันนี้ท่านนิ่งนะครับโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยกำลังคิดไปได้ว่านะครับสถาบันเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่สั่งปราบปรามประชาชนนะครับจับประชาชนเข้าคุกเนี่ยตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่คิดเป็นแบบนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบริเวณสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าท่านจะปฏิเสธว่าท่านไม่รู้ท่านไม่เกี่ยวแล้วท่านมีการสั่งว่าไม่ให้ใช้มาตรา112ประชาชนท่านควรที่จะออกมาพูดอะไรสักอย่างให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบถึงการถ้าเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่านะครับเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะบานปลายไปเรื่อยไปทั่วแผ่นดินนะครับประชาชนก็จะพูดถึงสถาบันทั้งที่รัฐเนี่ยมีการใช้บังคับใช้มาตรา112ประชาชนคือฟังจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยคือคุณใบเนี่ยคงยังไม่รู้จักคำที่เรียกว่าที่ต่ำที่สูงใช่ค่ะคือจะบอกว่าให้พระมหากษัตริย์ออกมาทำอะไรเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์คุณจะบอกให้พระมหากษัตริย์ออกมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือมาแจ้งเรื่อง112มันไม่ได้แล้วการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าจะไม่มีการบังคับใช้มาตรา112เนี่ยก็เพราะอย่างนี้นั่นแหละพวกคุณถึงได้เหิมเกริมกันแล้วก็ออกมากระทำการกันโดยที่ไม่ได้หวั่นกลัวมาตรา112เลยแล้วพอคุณทำกันจนกระทั่งถึงขั้นที่มันเกินเลยขอบเขตกันเกินไปเนี่ยจากที่เขาอลุ่มอล่วยผ่อนปลนไม่ใช้มาตรา112สุดท้ายก็เพราะฝีมือพวกคุณเองนั่นแหละครับที่บีบบังคับให้ผู้บังคับใช้กฎหมายให้รัฐบาลเนี่ยต้องใช้บังคับใช้กฎหมายนะครับวันนี้นะครับผู้อดีตผู้กำกับโจ้ยังไงบ้างครับวันนี้ก็ต้องถือว่านะคะได้มีการศาลเนี่ยนัดสอบคำให้การจำเลยเนี่ยนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้กำกับโจ้แล้วก็จำเลยอีกทั้ง6คนด้วยกันเนี่ยนะคะก็ทางด้านของผู้กำกับโจ้เองเนี่ยบอกว่ารับสารภาพนะในข้อหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมการปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะรับในส่วนของข้อหาที่ใช้อำนาจในโดยมิชอบรับในข้อหาที่ร่วมการข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดแต่ปฏิเสธในส่วนของข้อหาที่บอกว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยการทรมานส่วนจำเลยที่2เนี่ยคือร้อยตำรวจเอกทรงยศเนี่ยนะคะยอมรับสารภาพทุกข้อหาแต่ว่าปฏิเสธในส่วนของข้อหาที่3กับที่4ก็คือร่วมกันทรมานฆ่าผู้อื่นแล้วก็ข่มขืนใจผู้อื่นในส่วนของจำเลยที่4เนี่ยดาบตำรวจตีวิสุทธ์บุญเขียวปฏิเสธทุกข้อหาเลยยกเว้นข้อหาเดียวคือร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นนะคะที่ให้การรับสารภาพส่วนจำเลยที่5ถึง7นะคะก็คือทางด้านของดาบตำรวจตีสุภกร10ตำรวจตีปวีกรเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงดาบตำรวจตีวิสุทธ์ด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่าให้เหตุผลว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ไม่ได้ร่วมทำร้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลจะมีการตัดนัดตรวจนะคะหลักฐานอีกครั้งหนึ่งในวันที่19มกราคมเดี๋ยวต้องมารอดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคือโดยสรุปผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยนะครับ
รับบ้างปฏิเสธบ้างบางข้อหาแต่ทุกคนเนี่ยปฏิเสธเหมือนกันหมดคือข้อหาในการร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยการกระทำการทารุณกรรมก็คือรับบางข้อหาแต่ข้อหาเรื่องการทรมานจนตายเนี่ยไม่รับในข้อนั้นคือแรงที่สุดไม่รับเลยครับผมวันนี้วันลอยกระทงนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทงไปลอยกระทงกันที่ไหนเนี่ยก็ขอให้ลอยทุกข์ลอยโศกลอยโรคลอยภัยออกไปนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันให้ดีรักษาระยะห่างห่างกันประมาณนี้อยู่ประมาณนี้อาจจะห่างกันเกินไปนะเราอาจจะใกล้กว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็ประหยัดทรัพยากรด้วยการครอบครัวละ1กระทงนะครับไปลอยกระทงที่ไหนก็ด้วยความปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับวันนี้วันศุกร์เอากระปุกไปใส่กระเป๋านะครับกระเป๋าไปใส่กระปุกได้ไหมอันนั้นวันเสาร์ครับไม่ใช่วันศุกร์นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ